สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่วง108รีวิวโดยเว็บไซต์ acousticthai.net เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์โปร่งวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนครหลวงการดนตรีสาขาฟอร์จูนส่วนสาขาอื่นเนี่ยติดตามตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับที่เห็นอยู่ในมือผมเป็นกีตาร์ยี่ห้อทากามิเนะนะครับรุ่น GN11MCE ทรงเน็กทรงเน็กเนี่ยเป็นทรงที่ทากามิเนะเนี่ยได้เป็นผู้ออกแบบนะครับเรามาดูสเปคเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างบริเวณ headstock เป็นทรงซิกเนเจอร์ของทากามิเนะมีโลโก้ทากามิเนะชัดเจนนะครับไม้ตรงนี้จะเป็นไม้ออกสีน้ำตาลเข้มดำๆหน่อยคอเป็นไม้มาฮอกกานีไม้หน้าและไม้หลังนะครับเป็นไม้มาฮอกกานีจะดูออกแนววินเทจหน่อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับภาคไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งเบสเสียงกลางเสียงแหลมมีจูเนอร์ในตัวแล้วก็สามารถปรับดังเบาได้ในตัวนะครับฮาร์ดแวร์ต่างๆจะเป็นสีเงินตั้งแต่ลูกบิดแล้วก็บริเวณที่ร้อยสายเดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากการตีคอร์ดดูก่อนว่าคาแรคเตอร์ของการตีคอร์ดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองกรีดสัก 2-3 คอร์ดดูเสียงจะออกมีความใสๆคมๆหน่อยคนที่เหมาะสำหรับจะเล่นกีตาร์ทรงนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วโอบกอดง่ายเวลาเราเล่นนานๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเมื่อยเพราะว่าด้วยบอดี้กีตาร์ที่มันไม่ใหญ่มากจนเกินไปส่วนถ้าใครสนใจเนี่ยก็แวะมาลองได้ที่ร้านนครหลวงการดนตรีทุกสาขาซึ่งรายละเอียดติดตามด้านล่างได้เลยนะครับกีตาร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 11,100 บาทแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 9,990 บาทมาพร้อมกระเป๋ากิ๊กแบ็กของทากามิเนะนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านนครหลวงได้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ